สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงแบบจำลองสมการโครงสร้างใน AMOS หรือ SEM ใน AMOS นะครับสำหรับวันนี้เป็นเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบพร้อมกันหลายๆกลุ่มนะครับเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่พูดถึง constraint นะครับในคลิปที่แล้วก็คือ AMOS คลิปที่19นะครับหากท่านยังไม่ได้ชมคลิปนี้นะครับให้หยุดคลิปที่กำลังชมนี้อยู่นะครับให้หยุดคลิปที่ชมอยู่นี้แล้วกลับไปชมคลิปที่19ก่อนนะครับเพราะว่าคลิปที่จะทำนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์นะครับซึ่งข้ามขั้นตอนเกี่ยวกับการสร้างโมเดลนะครับแล้วก็จะเน้นเรื่องการวิเคราะห์เพื่อพูดถึง constraint ใน CFA นะครับการวิเคราะห์เงื่อนไขนะครับแบบเท่ากันนะครับหรือ constraint equal นะครับ constraint ใน CFA นี้นะครับเป็นการทดสอบ CFA ใน SEM แบบ multiple group นะครับซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์ครั้งเดียวในโมเดลที่1นะครับจากนั้นก็จะทำการทดสอบ constraint แบบเท่ากันใน regression weight นะครับซึ่งจะทำใน CFA นะครับคลิปนี้ต่างจากคลิปก่อนหน้านั้นนะครับตรงที่ constraint ที่ใช้นะครับในคลิปที่19เป็นการใช้ constraint ในระดับตัวแปรแฝงสำหรับคลิปนี้เป็นการใช้ constraint ใน measurement model นะครับซึ่ง2คลิปนี้จึงมีความแตกต่างกันข้อมูลที่ใช้นะครับเป็นข้อมูลนะครับซึ่งใช้เป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์นะครับ CFA นะครับพร้อมกันหลายๆกลุ่มนะครับซึ่งข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายนะครับซึ่งท่านถ้ามีข้อมูลที่อยู่ในไฟล์เดียวกันนะครับจำเป็นจะต้องมีตัวแปรที่ใช้แยกกลุ่มนะครับในกรณีที่วิเคราะห์เจนเดอร์หญิงชายนะครับก็อาจจะมีตัวแปรเจนเดอร์อยู่ในไฟล์นั้นแล้วก็ใช้ตัวแปรนั้นแล้วทำการแบ่งกลุ่มนะครับว่าเจนเดอร์มีโค้ดอะไรสำหรับเพศชายและเพศหญิงมีโค้ดอะไรนะครับลักษณะข้อมูลที่ใช้ก็มีรูปร่างหน้าตาดังต่อไปนี้นะครับมีทั้งหมดนะครับตัว6ตัวสังเกตนะครับทั้ง2จะเหมือนกันนะครับเพียงแต่ต่างเซตข้อมูลตัวนี้เป็นข้อมูลนักเรียนหญิงและข้างล่างเป็นข้อมูลนักเรียนชายครับโมเดลที่จะใช้ทดสอบนะครับหรือพาร์ทไดแกรมจะมี2โมเดลโมเดลแรกนะครับเป็นอันคอนสแตนต์นะครับก็คือการวิเคราะห์ SM โดยที่ไม่มีการสร้างเงื่อนไขหรือข้อจำกัดนะครับให้กับโมเดลนะครับโมเดลที่2เป็นการ constraint regression weight นะครับก็คือตัว regression weight ตัวนี้นะครับเราจะ constraint กันนะครับซึ่งการ constraint นั้นนะครับก็ต้องมีผลครับว่าทำไมถึงต้องทำการ constraint นะครับหรือสร้างเงื่อนไขให้โมเดลนี้สำหรับการวิเคราะห์ CFA ใน multiple group นะครับก่อนอื่นก็ต้องเปิดข้อมูลมาก่อนนะครับหากมี2ไฟล์นะครับให้เปิด1ไฟล์ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นก็สร้างพาร์ทไดแกรมที่ต้องการทดสอบจากนั้นก็สร้างหรือจัดกลุ่มข้อมูลนะครับเช่นตัวแปรกลุ่มที่จะทำการวิเคราะห์หลายกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มนักเรียนชายและกลุ่มนักเรียนหญิงนะครับก็ต้องสร้างกลุ่มขึ้นมาก่อนจากนั้นก็เรียกครับข้อมูลครับเลือกแหล่งข้อมูลหรือระบุว่ากลุ่มที่เลือกนั้นนะครับอยู่ในไฟล์ใดครับจากนั้นก็เริ่มทำการวิเคราะห์และดูผลการวิเคราะห์นะครับตัวแรกจะเป็น unconstraint ครับต่อมา constraint parameter นะครับในที่นี้เราจะเป็นการ constraint regression weight นะครับจากนั้นก็วิเคราะห์และดูผลการวิเคราะห์ตัวนี้เป็นการวิเคราะห์แบบ constraint นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองทำกันดูนะครับเมื่อท่านเปิดข้อมูลในโปรแกรม SPSS แล้วนะครับมาที่ Analyze ครับแล้วเลือก IBM SPSS AMOS ครับถ้าทำการเปิดโปรแกรม AMOS แล้วก็ทำการสร้างพาร์ทไดแกรมที่มีรูปร่างหน้าตาดังต่อไปนี้นะครับเมื่อทำการสร้างเสร็จแล้วนะครับท่านก็มาที่ Analyze ครับจากนั้นเลือก Manage Group ครับนะครับทำการกำหนดกรุ๊ปครับถ้าท่านยังไม่มีกลุ่มเพศนักเรียนหญิงก็นะครับพิมพ์คำว่านักเรียนหญิงนะครับจากนั้นก็กด New นะครับแล้วพิมพ์คำว่านักเรียนชายนะครับแล้วก็ปิดครับเพราะว่าเราต้องการ2กลุ่มนะครับนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายนะครับถ้าเกิดมีแล้วก็ Close นะครับในช่องนี้นะครับในช่องของ Group นะครับท่านจะเห็นว่ามีหญิงกับชายนะครับถ้าท่าน
สร้างทั้ง2ตัวแล้วก็ถือว่าเรียบร้อยในขั้นตอนนี้ครับจากนั้นท่านมาที่ไฟล์ครับเลือก data file ครับเลือก data file นะครับจากนั้นนะครับ group name จะมีอยู่2กลุ่มก็คือ girl กับ boy นะครับจากนั้นท่านก็ double click ที่ girl ก่อนครับนะครับเปิดข้อมูลนะครับที่ท่านต้องการใช้นะครับ girl นะครับfemale นะครับแล้วก็ open ครับจากนั้นก็มาที่ boy ครับ double click ครับทีนี้ก็เปิดหาไฟล์นะครับเมื่อท่านนะครับเจอไฟล์แล้วก็คลิกเลือกชื่อไฟล์นะครับแล้วก็ open ครับแล้วก็จะได้ไฟล์นะครับที่เรานะครับเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มที่จะวิเคราะห์กับไฟล์ข้อมูลนะครับเมื่อเชื่อมโยงทั้งหมดแล้วเราก็จะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับมีนักเรียนหญิงอยู่73คนนักเรียนชาย72คนจากนั้นก็โอเคครับนะครับทีนี้นะครับกลุ่มก็ถูกแบ่งแล้วและข้อมูลก็ถูกเชื่อมแล้วนะครับก็มาที่นะครับตัว Analyze Property ครับเลือกที่ Output ครับ3ตัวบนนะครับก็คือสิ่งที่เราต้องการใช้นะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วก็ปิดหน้าต่างไปครับจากนั้นก็ทำการบันทึกนะครับโมเดลหรือรันทดสอบนะครับถ้าท่านยังไม่ได้บันทึกนะครับเวลารันนะครับโปรแกรมก็จะถามนะครับและต้องการให้ตั้งชื่อเซฟโมเดลนะครับแล้วก็ทำการรันนะครับเมื่อรันเสร็จแล้วก็มาดูที่ผลครับอันนี้คือผลของการวิเคราะห์นะครับอันนี้เป็น Unstandard Die ของนักเรียนชายครับKai Square ได้ 16.48 นะครับ Peaky Oppidum 16 P เท่ากับ .2.42 นะครับนี่คือนักเรียนชายนะครับแล้วก็นี่คือนักเรียนหญิงนะครับแล้วก็เป็นสำหรับส่วน Standard นะครับก็ต้องมาเลือกที่ Standard ข้างล่างก่อนนะครับค่อยไปเลือกกลุ่มครับนี่คือกลุ่มนักเรียนหญิงและนี่คือกลุ่มนักเรียนชายนะครับเมื่อนะครับทำการเปรียบเทียบดูแล้วนะครับก็จะพบว่าอาจจะมีความแตกต่างของ Regression Rate นะครับดังนั้นก็นำไปสู่การทดสอบที่2ครับหรือโมเดลที่2ก็คือการ Constrain ตัว Regression Rate นะครับก่อนที่จะทำการConstraint นะครับก็มาที่ input นะครับ path diagram ก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็มา double click ตัว regression weight นะครับตัวสีแดงนะครับอักษรสีแดงก็ double click ครับเมื่อเมาส์มาตรงนี้แล้วก็ double click นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับCUB นะครับอันนี้นะครับเรากำลังกำหนดนะครับให้เป็น constraint นะครับ CUBS นะครับจากนั้นนะครับก็มาคลิกลูกศรถัดมานะครับนะครับพอคลิกมาก็เปลี่ยนเป็นนะครับโลเส้นนะครับLOC แล้วก็ S ครับจากนั้นก็มาตัวเส้นที่3ครับ Sentence นะครับ SEN นะครับ underscore V นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ WOR นะครับแล้วก็ underscore V นะครับสำหรับตัวเลข1ซึ่งเป็น regression weight นะครับเราจะไม่ทำการเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันเป็นค่าน้ำหนักนะครับเราจะคอนสเตนเฉพาะ2ตัวที่เหลือครับจากนั้นก็ปิดหน้าต่างนะครับอย่าลืมว่าเวลาคอนสเตนนะครับหรือกำหนด regression weight นะครับจะต้องมี all group นะครับอยู่เข้าไปด้วยนะครับจากนั้นก็ปิดหน้าต่างครับแล้วก็คำสั่งในการวิเคราะห์ใช้เหมือนเดิมครับแล้วก็ทำการรันครับอันนี้นะครับทำการรันเสร็จแล้วนะครับก็ดูผลนะครับนี่เป็นผลการรันโมเดลที่2นะครับได้ค่า Chi Square เท่ากับ 18.29 Degree of Freedom 20 P เท่ากับ 0.56 นะครับตัวนี้เป็น Standard นะครับของชายหญิงอันนี้หญิงนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะดูที่ Unstandard ก็มาเลือกที่ Unstandard นะครับแล้วเลือกกลุ่มที่ต้องการดูผลนะครับซึ่งนะครับจะเห็นว่าตัว Regression Weight จะเท่ากันใน Unstandard นะครับมีความชัดเจนนะครับเพราะถูกคุมไว้นะครับแต่ว่า variance ก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่นะครับนะครับทีนี้นะครับในกรณีที่เป็น standard ก็มาเลือก standard นะครับก็นะครับก็จะได้ค่า standard estimate นะครับของนักเรียนหญิงนักเรียนชายนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลใน PowerPoint อีกครั้งนึงครับสำหรับผลการวิเคราะห์ในโมเดลที่1นะครับซึ่งเป็น unconstrained นะครับก็จะพบว่านะครับผลการวิเคราะห์โมเดลไม่ significant หมายความว่าโมเดลนะครับกับข้อมูลมีความสอดคล้องกันทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายนะครับไม่ได้มีความแตกต่างกันแต่เป็นที่สังเกตนะครับว่าตัว
rejection rate นะครับจะไม่เหมือนกันครับตัวนี้จุด61 1.2 อันนี้จุด45นี้ 1.51 นะครับจะไม่เท่ากันนะครับทีนี้มาดูที่ standard ก็ไม่เท่ากันเหมือนกันนะครับก็เลยนำไปสู่การทดสอบตัวที่2ครับเมื่อโมเดลนะครับเหมือนกันแล้วค่า rejection rate จะเหมือนกันหรือไม่นะครับเพราะว่าเป็นคนละกลุ่มนะครับกลุ่มนักเรียนหญิงกับกลุ่มนักเรียนชายจะมี rejection rate เหมือนกันไหมนะครับนี่คือการทดสอบในโมเดลที่2พอเข้าสู่การทดสอบในโมเดลที่2ก็จะเป็น constant rejection rate นะครับผลการทดสอบก็พบว่าไม่ significant นะครับนั่นหมายความว่าตัวโมเดลนอกจากจะเหมือนกันแล้วนะครับ regression rate เองก็ยังเหมือนกันครับไม่มีความแตกต่างกันนะครับเพราะว่าข้อมูลกับตัวโมเดลมีความสอดคล้องกันทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายนะครับอันนี้เป็นตัว unstandard โมเดลนี้เป็น unstandard estimate นะครับก็จะเห็นว่ามีค่าสัมประสิทธิ์นะครับเนื่องจากเราคอนสแตนต์เขาก็จะมีค่าเท่ากันครับทีนี้ก็มาดูที่ Standard Estimate นะครับซึ่งอาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยนะครับเป็นเพราะว่าตัวค่าของ Standard Estimate กับค่า Unstandard นี่จะมีความแตกต่างกันนะครับเพื่อทำให้เป็นมาตรฐานพอเป็นมาตรฐานนะครับค่าที่ได้ Regression Rate ก็อาจจะต่างกันเล็กน้อยนะครับอันนี้นะครับจุด6 8อันนี้จุด58นะครับจุด60จุด50จุด78แล้วก็ตัวนี้จุด64นะครับจะเห็นว่ามีความใกล้เคียงกันครับต่างกันเล็กน้อยทีนี้ก็มาสรุปผลการทดลองครับผลการทดลองในโมเดลที่1นะครับไคสแควร์ได้ 16.480 ดีกรีออฟฟรีดอมเป็น16 p value 0.420 สรุปว่าโมเดลนะครับมีความสอดคล้องกับข้อมูลทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายผลการทดสอบตัวนี้ทำให้เรารู้ว่าโมเดลนะครับมีความสอดคล้องกับข้อมูลทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายโดยนักเรียนหญิงและนักเรียนชายจะมีพาร์ทไดแกรมเหมือนกันนะครับแต่เราก็พบว่ามีความแตกต่างใน regression rate จึงนำไปสู่การทดสอบโมเดลที่2โดยทำการ constant regression rate นะครับผลการทดสอบก็ได้ค่า chi square 18.292 degree of freedom 20นะครับแล้วก็ RP เท่ากับจุด568นะครับทั้ง2โมเดลใช้ได้ครับแต่ว่าโมเดลที่2จะดีกว่าเพราะว่า1มีค่า chi square สูงกว่า2มี degree of freedom สูงกว่านะครับถ้าเปรียบเทียบทั้ง2โมเดลก็คือโมเดล1กับโมเดล2โมเดล2 strong กว่าครับก็คือดีกว่าแกร่งกว่าครับโมเดล2ก็นะครับเพราะว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายนะครับก็โดยสรุปว่านะครับโมเดลนะครับมีความเหมือนกันนะครับก็คือพาร์ทไดแกรมก็เหมือนกันทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายเมื่อทำการทดสอบพารามิเตอร์นะครับก็พารามิเตอร์ที่ทดสอบนี่คือ regression rate นะครับก็ทำการ constraint ครับเมื่อคอนสแตนต์แล้วก็ยังพบว่าข้อมูลยังมีความสอดคล้องกับโมเดลนะครับนั่นหมายความว่าสอดคล้องทั้งตัวพาร์ทไดแกรมและสอดคล้องทั้ง regression rate ครับสรุปก็คือโมเดลที่ทำการวิเคราะห์ factor analysis ของนักเรียนหญิงและนักเรียนชายเหมือนกันครับนอกจากนี้นักเรียนทั้ง2กลุ่มยังมีค่าพารามิเตอร์หรือ regression rate เหมือนกันด้วยครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTube ให้กำลังใจชอบใจกรุณากดไลค์ต้องการแบ่งปันกรุณากดแชร์ต้องการติดตามกรุณากด Subscribe ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ